ตอนแรกมีแค่แหวนเพราะว่ามันเป็นเทรนด์แล้วก็เลยเริ่มขยับขยายไปมีโปรดักที่ทำจากดินปั้นโปรดักของ Mad Creation เนี่ยมีราคาที่แพงกว่าราคาตลาดเนี่ยประมาณ 2-3 เท่าคือเดือนแรกอะมีเล่นหลังจากนั้นอีก3เดือนที่เริ่มจริงจังอะก็จับเงินล้านแรกช่วงโควิดทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นเห็นว่ามันมีเทรนด์ดินปั้นนะคะจากที่ต่างประเทศที่ไทยยังไม่ค่อยมีคนทำใน IG เราถ่ายดูแลสั่งของลองมาทำที่ห้องออกแบบโดยการวาดก่อนปั้นหลังจากนั้นเราก็ลงไปที่ห้องครัวแล้วก็เอาแหวนพวกนี้ค่ะเข้าไปอบถ่ายวิดีโอด้วยมือถือเอาลง Instagram ก็เริ่มมีการตอบรับที่ดีเพราะเราใส่แฮชแท็กเราเริ่มรันแอดนิดหน่อยให้คนเห็นคนมาถามว่าขายไหมทำสิ่งนี้ได้ไหมแล้วก็เริ่มสั่งกันเลย ตั้งแต่ประมาณ2อาทิตย์แรกจากห้องนอนก็ย้ายมาโต๊ะกินข้าวเรายึดโต๊ะกินข้าวเลยครับไซส์เป็นเรื่องที่ลำบากมากๆสำหรับธุรกิจออนไลน์ตอนแรกที่ทำเพราะว่าลูกค้าก็ยังวัดไซส์ไม่แม่นเราก็เลยถ่ายวิดีโอที่วัดแหวนแล้วก็ทำกราฟิกให้ลูกค้ารู้ว่าต้องวัดแหวนยังไงคือเดือนแรกอะเล่นๆหลังจากนั้นอีก3เดือนที่เริ่มจริงจังอะก็จับเงินล้านแรกช่วงนั้นอะแหวนดินปั้นฮิตมากๆทุก2อาทิตย์ถ้าจะต้องทำแหวนอะไรใหม่ลงโซเชียลตลอดคุยกับลูกค้าตลอดเล่นเกมเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ชอบเรื่องสีสันงานแฮนด์เมดมันไม่ใช่เครื่องประดับที่แค่ใส่แล้วสวยแต่ว่ามันคือเครื่องประดับที่ใส่แล้วรู้สึกคอนเนคกับตอนเราเด็กๆเหมือนลูกอมแหวนที่เราใส่ตอนอายุ5ขวบ6ขวบตอนแรกเริ่มจาก Instagram อย่างเดียวค่ะข้อดีก็คือเราได้คอนเนคกับลูกค้าให้คนแอดไลน์เข้ามาซื้อแล้วซื้ออีกเพราะว่าเราคุยกับลูกค้าเหมือนเพื่อนแล้วหลังจากที่เปิดมาก็รู้แล้วว่าจะต้องมีระบบที่ดีกว่านี้เพราะว่าจะมาวันออนวันตลอดบางทีมันไม่เร็วพอค่ะเป็นเหตุผลให้เราเข้า Marketplace ค่ะคือหลังจากที่เราไปออกบูธก็จะเจอลูกค้าต่างประเทศกลายเป็นว่าลูกค้าต่างประเทศนะคะบอกว่าขอซื้อกลับไปขายที่นู่นได้ไหมอยู่ขายเป็นออเดอร์ใหญ่ไหมแล้วก็เฮ้ยเจ๋งเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้มาค่อนข้างเยอะมันมีคนสิงคโปร์แล้วก็คนฮ่องกงค่ะที่มาซื้อไปค่อนข้างเยอะเพื่อไปขายที่ประเทศของเขาป้าก็เลยรู้สึกว่าเนี้ยมันเป็นช่องทางที่ดีเราน่าจะมองว่ามีลูกค้าที่ชอบแนวแบบนี้ในตลาดโลกคนต่างประเทศชอบแฮนด์เมดมากๆค่ะชอบอะไรที่มีเอกลักษณ์ที่รู้สึกว่ามีการออกแบบจากอาร์ติสต์เหมือนเขาแคร์เรื่องแฮนด์เมดอยู่แล้วถ้าได้เห็นในโซเชียลมีเดียตอนนี้จะเห็นว่ามันเป็นยุคของอาร์ติสต์มากๆแบรนด์ใหญ่ๆเขาก็จะมีการคอลแลบกับอาร์ติสต์ที่ยอดฟอลไม่ได้เยอะแต่เขามีเอกลักษณ์ในการออกแบบทั้งนี้เราก็จะเห็นงานอาร์ติสต์ที่เป็นยูนิคมากๆค่ะอยู่ในตลาดโลกค่อนข้างเยอะที่ทำงานกับแบรนด์ใหญ่ๆแล้วลูกค้าก็จะมีความชินแทนที่จะเป็นงานที่มาจากแบบโรงงานเยอะๆตอนนี้กลายเป็นแบบแฮนด์เมดมีความอาร์ตค่อนข้างเยอะเราจะต้องดูเทรนด์แฟชั่นในตลาดโลกว่าตอนนี้เขาคิดอะไรกันหรืออะไรที่กำลังจะมาเราต้องจับให้ได้เร็วสินค้าของเราเนี่ยเป็นวัสดุดินปั้นแฮนด์เมดมีมุกมีลูกปัดมีอินาเมลอะไรเงี้ยเราจะออกแบบยังไงในวัสดุที่เรามีให้เข้ากับเทรนด์ที่กำลังจะมาตอนแรกมีแค่แหวนหลังจากนั้นเราก็เริ่มเห็นว่าวัสดุเนี้ยมันสามารถทำเป็นหมุนได้เราก็เลยเริ่มขยับขยายช่วงแรกอะด้วยที่ว่ามันเป็นเทรนด์มีสินค้าที่ใกล้เคียงของเราค่อนข้างเยอะมันเป็นอะไรที่ทุกธุรกิจต้องเจออยู่แล้วค่ะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่เราจะต้องเดินต่อต้องห้ามหยุดวิ่งยอดขายตอนนี้นะคะเทรนด์ของแหวนเนี่ยช้าลงแหวนใหญ่ๆแต่แหวนบางๆขายดีมากๆแล้วก็สร้อยคอลเลคชันใหม่เป็นเงินแท้แล้วก็แหวนลงอินาเมลตรงนี้ราคาจะแพงกว่าดินปั้นประมาณ3เท่าขึ้นไปอีกจับเงินล้านไปแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่6หลักทุกเดือนต้องมีมัลติสตอร์วางสินค้าอยู่ที่สยามซอย5แล้วก็มีที่เอ็มสเฟียร์ค่ะตอนนี้คือมองต่างประเทศและเพิ่มวัสดุถามเรื่อง TikTok หน่อย สำคัญมากเพราะเดี๋ยวนี้คนซื้อจากความเชื่อแล้ว TikTok อ่ะมันทำให้ลูกค้าคอนเนคกับสตอรี่นี้น่าสนใจกลายเป็นว่าเขารู้จักเราไม่ใช่แค่แบรนด์แหละแต่ว่ารู้จักเราเป็นคนคนหนึ่งที่เขาสนใจแล้วก็อยากมาซื้อของจากเรื่องที่เราเล่าที่มาได้ไกลขนาดเนี้ยเป็นเพราะว่าเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบจริงๆเราทำได้ถึงตี 1ตี 2มันจะมีวันที่เรารักมันมากๆแล้วก็จะมีวันที่เราไม่มีไฟเราอย่าไปโทษตัวเองเยอะทุกคนต้องผ่านจุดนี้ทุกคนที่มีธุรกิจ2ปี3ปี4ปีสิ่งที่เขาไม่บอกคุณนะก็คือใน4ปีนั้นน่ะมีขึ้นมีลงแค่เดินต่อเดี๋ยวมันก็มาแล้วมันก็ดีคนที่แพ้คือคนที่หยุดวิ่งก่อนแต่ถ้าไม่หยุดวิ่งก็เหมือนเต่าที่ถึงจะวิ่งช้าแต่ว่าไม่เคย